งานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่94ประจำปี2022วิลสมิธนักแสดงชื่อดังเดินขึ้นไปตบหน้าคริสร็อกนักแสดงตลกที่กำลังทำหน้าที่ประกาศรางวัลกลางเวทีซึ่งกำลังถ่ายทอดสดให้คนดูนับล้านคนทั่วโลกเพราะไม่พอใจที่เล่นมุกล้อเลียนเจด้าพิงเก็ตสมิธภรรยาของเขาที่ต้องโกนหัวเพราะเป็นโรคผมร่วงแม้ช่วงแรกวิลสมิธจะนั่งยิ้มอยู่แต่ได้ลุกขึ้นไปบนเวทีเพื่อตบหน้าคริสล็อกก่อนที่ทั้งคู่จะเถียงกันจนสถานี ABC ผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดรีบดูดเสียงออกหลังจากนั้นวิลสมิธเดินกลับมานั่งที่เดิมขณะที่คริสล็อกปรับอารมณ์แล้วทำหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่อไปขณะที่วิลสมิธขึ้นไปรับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์คิงริชาร์ดก็ได้ร่ำไห้กล่าวขอโทษผู้จัดงานและแขกที่มาร่วมงานทุกคนเกี่ยวกับการกระทำของเขาแต่ไม่ได้ขอโทษคริสล็อกพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการแย่งซีนใดๆส่วนรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เจสสิก้าแชสเทนจาก The Eye of Tammy Faye